าวแล้วล้อนะมีเพื่อนอยู่คนตั้งหน้าตั้งตาจะล้อนะแต่ว่าพอตอนเรียนจบอ๋อเรามารู้ว่าเขาก็ล้อหล่อเป็นงั้นนะเขาล้อสนุกสนุกอ่ะใช่เขาคนเราเนี่ยนะถ้าไม่รักไม่ชอบก็ไม่หยอกล้อใช่ไหมตรงนี้หยอกล้อเราอายอะไรเงี้ยหยอกล้อสนุกมาตอนจบเราถึงได้รู้เนาะเขาไม่ได้เกลียดเราชอบเราตอนเรียนอยู่นี่มาล้อฉันทำไมวันนี้อาหารเลขสามล้ออยู่นั่นน่ะไปไหนก็ล้อน่ะตามล้ออะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะว่าคือแบบอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณป้าที่ล้อหลานน่ะอะไรนะร้อยกระทงอ่ะมีความผิดร้อยกระทงนะเก็บกระทงร้องไห้หรือไม่วันเกิดนะเดี๋ยววันเกิดป้าเนี่ยมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งมาจะเกิดทิ้งมาเกิดป้าร้องอวยพรหลานนะร้องไห้เลยอ่ะมาจะเกิดทิ้งมาเกิดแทนที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูวันเกิดเขาเราไปร้องมาจะเกิดทิ้งมาเกิดร้องไห้เกลียดเลยเลิกก็เสียเลยกำลังจะเป่าเค้กทีเดียวใครอย่าได้ร้องเลยนะวันเกิดป้าเนี่ยมาจะเกิดทิ้งมาเกิดจะเกิดทิ้งมาเกิดมาจะเกิดทิ้งมาเกิด Happy birthday to you Happy birthday ถ้าเกิดบ้านป้าอยู่ริมน้ำนะแบบเมื่อก่อนนะป้าคงจะพายเรือเก็บป้าคงจะพายเรือนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ริมน้ำอยู่ริมอยากพายเรือเล่นอ่ะเมื่อก่อนพายเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อไหมลำเล็กๆป้าน่ะพายเรือไปซื้อน้ำมันให้แม่พายเรือไปคนเดียวตอนนี้ให้พายไม่กล้าแล้วกลัวเรือชนสมัยก่อนพายเรือนะกลางแม่น้ำอะไรไม่เคยมีสูงคิวชีพไม่เคยมีอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าให้พายเรือนะต้องมีลูกมะพร้าวหรือไม่ก็ชูชีพไปด้วยสมัยก่อนทำไมไม่กลัวไม่เข้าใจเลยน้องสมัยก่อนนั่งเรือไปโรงเรียนน่ะจนโตเป็นประถมต้นน่ะถึงจะไปเรียนอีกโรงเรียนที่เป็นประถมปลายอ่ะประถมสูงขึ้นหน่อยนั่งเรือทุกวันเลยอ่ะแล้วทุกคนในเรือไม่เคยมีชูชีพไปเลยนะก็ไม่มีอุบัติเหตุนะไม่เห็นกลัวอะไรกันเลยเนาะนึกในใจมาย้อนนึกนะถ้าเกิดเรือคว่ำขึ้นมาทำไงเนี่ยตายกันหมดทั้งลำไหมเนี่ยชูชีพไม่มีเลยอ่ะเกาะกันตายแน่เลยแต่ว่ามันไม่เคยคว่ำไงแต่สมัยนี้ทำไมมีเรือคว่ำตรงนี้ยังไม่เข้าใจสมัยป้าไม่เคยมีข่าวเลยนะเรือคว่ำป้าเล่าให้ฟังเนาะพายเรือโหพายเรือสนุกดีพายเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนพายเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเพราะมันมีเรือใหญ่เยอะเรือด่วนผ่านมาก็เราก็ดีใจเราก็แบบมองเขาเราก็บายบายไงคิดว่าเป็นใครอ๋อแท้ๆเขาก็ไปทำงานแปลอะไรของเขานะตื่นเต้นไงแต่เป็นเด็กไม่รู้ไงเฮ้ยใครนะไปเที่ยวกันหรือไงอ๋อไปทำงานกันเนาะผ่านเรือด่วนอยุธยาผ่านแม่ผ่านบ้านน่ะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านวัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยไปเมืองนนท์อะไรเงี้ยจากปากเกร็ดไปเมืองนนท์นะตอนเล็กๆเนาะเราก็ไม่รู้อะไรเราก็ตื่นเต้นไปหมดเลยเหมือนหมาเห็นเครื่องบินน่ะใช่ไหมเห็นอะไรก็ตื่นเต้นน่ะหมาเห็นเครื่องบินน่ะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังชีวิตตอนเด็กน่ะคิดถึงอ่ะถ้าเป็นวันเกิดหนูก็จะมีเค้กค่ะและเพื่อนบ้านมาอวยพรให้มีคนร้องเพลงยังคะเดี๋ยวป้าจะร้องให้ ให้ป้าร้องไหมอ่ะ เพลงเนี้ย Happy birthday to you Happy